นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฤดูร้อนที่สดใสนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันคือฤดูร้อนคือนั่งเล่นเกมไปก็เหงื่อไหลไปอยู่เนี่ยสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Medieval Dynasty นะครับกับพาร์ทที่4กันแล้วนะครับแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการ ไปจีบหญิงได้แล้วนะเพราะว่าผมว่านี่ไงคือตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะจีบหญิงยังไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีเควสขึ้นมาให้เราจีบหญิงเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะโม่สาวได้แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละไปโม่คนที่เหมือนจะเป็นนักตุ้มตุ๋นอีกทอดนึงอ่ะผมก็เลยรู้สึก เดี๋ยวนะกูจะจีบนักตุ้มตุ๋นเลยเนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าเราจะการจีบหญิงนี่ผมจะตะเวนตามหาไปทำเมืองต่างๆเพื่อหานารีกันเลยทีเดียวเอาว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักเรื่องการทำเควสก่อนละกันนะเพราะผมรู้สึกว่าการทำเควสแล้วเราต้องพากแบบดัดเสียงเนี่ยมันทำให้หลอดคอผมนี่แทบจะพังกันเลยทีเดียวเพราะงั้นพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะมาทำฟาร์มละกันนะพวกไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเจอพื้นที่ขายเมล็ดในการเพาะปลูกนะครับเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเราน่าจะทำการเพาะปลูกได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปถึงเควสก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีขายเลยอ่ะซึ่งเราก็มีเงินมาก็นับว่าเยอะอยู่นะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยขอดูกันน่าจะ170กว่าไปปล้นมาด้วย นิดหน่อย300เลยกันเหรอว้าวไปหาจากไหนมาเพิ่มวะเนี่ยน่าจะขโมยเพิ่มมาได้โอ้เจ๋งไปเลยนี่เย้ยเชี่ยโอ้เชี่ยเนี่ยหมูป่าร้องซะคุณนึกว่าสัตว์ประหลาดคือเสียงดังแม่งร้องกรอกหูเลยนะตายเถอะฉันละสยองแกจริงๆเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปก่อนละกันครับแล้วก็ถ้ามีคนผ่านมาในหมู่บ้านนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วกว่าจะลองคุยดูหน่อยก็ได้นี่ครับคนนี้มิเรด้าซ่าทุกหยดสวัสดีคนแปลกหน้าข้าดนตรีไปทั่วหุบเขาโอเคซ้ำซากไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเอามิเรด้าที่เราจีบก่อนหน้านี้นี่หว่านี่ไงมีค่าความรักอยู่ 15% กูจะไปต่อกับเจ๊แกดีไหมเนี่ยงั้นขออีกสักหน่อยละกันถามดูหน่อยเจ้าดูน่าสนใจมากนะคุยไปงั้นแหละครับคุยไปงั้นแหละตอนที่ข้ามาถึงหุบเขาครั้งแรกมันทำให้ข้าประทับใจมากเจ้าล่ะชอบที่ตรงไหนไอ้นี่ทุ่งฮาเวนเดอร์จำได้ยังไงบอกอีก5มันเป็นที่ที่ดีอย่างน้อยเนี่ยก็สำหรับการหยุดเดินทางของข้ารู้ไหมข้าเกิดมาเพราะความยิ่งใหญ่รู้มึงโม้ให้กูฟังเมื่อพาร์ทที่แล้วอันแบบว่าช่างมันเถอะคนเดิมแบบอะไรเนี่ยสนทิแล้วก็ตัวผู้มีหำไม่นะเว้ยมีสันโอ้มีกล่องแล้วอยู่ในห้องลับแลแบบนี้นี่ไม่เอาครับไม่เอาคนดีเราจะไม่ขโมยบ้านผู้มีพระคุณของเราในหมู่บ้านเนี่ยเขาคือผู้มีพระคุณของเราครับรอกลางคืนก่อนแล้วกันนะแล้วก็นี่มาชื่อเอ็ดวินไอ้นี่คือคนขายของทำฟาร์มนะครับเราเชื่อซื้ออย่างแรกเลยจอบนะจอบไม้แล้วก็ในเรื่องของไอ้เนี่ยผมอ่านในคอมเมนต์นะเห็นมีคนแนะนำมานะว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่อยากจะรับประชากรเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยสิ่งแรกที่พี่ต้องมีเลยนะเป็นอย่างแรกเลยก็คือโรงเตี๊ยมเพราะไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่สามารถไปซื้ออาหารหรือว่าปาร์ตี้กันได้นะฮะผมว่าโรงเตี๊ยมก็น่าจะสำคัญที่สุดแล้วนั่นแหละแล้วถ้าเราไม่มีโรงเตี๊ยมเปิดก่อนนี่แล้วใครจะเข้าหมู่บ้านเราครับเนื้อแต่ว่าไม่เดี๋ยวปลูกผักก่อนเขาปลูกผักก่อนแป๊บนึงนะผมต้องดูสูตรก่อนผมจำได้ว่ามันมีสูตรหนึ่งที่ผมจะซื้อด้วยสูตรทำอาหารเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้กะหล่ำปีนะครัวที่มันเพิ่มหลอดอาหารเยอะๆนี่ไงใช้กะหล่ำปี2เนื้อ3เพิ่มหลอดอาหาร30ต้องจ่าย101ซื้อซุปข้นเหรออันไหนเพิ่มเยอะอีกบ้างเนี่ยอันนี้ชามกับไข่คือไข่เนี่ยมันต้องเลี้ยงสัตว์ไงแล้วมันน่าจะยุ่งยากกว่าการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นี่มันต้องทำคอกทำนู่นทำนี่แถมต้องดูแลอีกต่างหากเพราะงั้นค่อยก่อนละกันแต่ว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้มันมีฤดูกาลมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไอ้นั่นสินะมันก็ต้องมีเมล็ดที่สามารถปลูกได้ในฤดูกาลนั้นเท่านั้นอาจจะเป็นเช่นอันนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนอาจจะปลูกข้าวสาลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอดูก่อนนะฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงนี่ไงใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิข้าวโอ๊ตฤดูใบไม้ผลิข้าวไรฤดูใบไม้ร่วงเมล็ดงาดำฤดูใบไม้ผลิบีทรูทฤดูใบไม้ผลิเมล็ดปานฤดูใบไม้ผลิมึงผลิทั้งนั้นเลยมึงหุบมันก็ได้ฮัลโหลขอฤดูร้อนได้เปล่าอันนี้แครอท
ปลูกได้ในฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นผลแรกที่ผมเพิ่งเคยเจอว่ามันปลูกได้ในฤดูหนาวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกะหล่ำปีฤดูร้อนแม่เจ้าต้องการปลูกอยู่พอดีเหมือนรู้ใจยังไงอย่างนั้นซื้อไปสัก10ละกันสัก10ไม่แน่มันอาจจะใช้เวลาในการเพาะปลูกนานอุ้ยแพงๆ120อุ้ยเอาไปสัก5ก่อนละกันเพราะไม่แน่มันอาจจะสมมุตินะว่ามันใช้เวลาในการเพาะปลูกเนี่ยประมาณ4วันแต่ว่าผมตั้งค่าให้มันผ่านฤดูกาลเนี่ยทุกๆ5วันคือพรุ่งนี้แม่งก็เปลี่ยนฤดูกาลแล้วเผลอๆพอว่าปลูกปุ๊บแล้วแห้งเสียบอย่างงี้ผักผมเน่าพอดีโดฤดูกาลเล่นเพราะงั้นซื้อมาน้อยๆก่อนก็พอไปลองก่อนแล้วก็จอบซื้อจอบไม้ไปก่อนก็ได้นะจอบไม้ไปก่อนอันนี้เป็นการโรงงานอ่ะนะโรงงานก่อนจอบซื้อกระสอบสักอันอุ้ย270อุ้ยผมแบบอุ้ยมันแพงมากเลยอ่ะกระสอบนี่ก็คือสามารถใช้หว่านปุ๋ยและเมล็ดพืชในแปลงได้อุ้ยแต่ว่ามันของสำคัญนะผมว่าเอาไม้ก่อนแล้วกันป้าได้พี่เจอกันอันนี้เออร์วิน่าเมียของไอ้คนนี้แน่ๆเลยจีบหันหลังไปมันถือขวานพร้อมจามหัวแล้วประเดี๋ยวไม่จีบดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราลองเอาเมล็ดไปเพาะปลูกไม่ต้องพูดว่าลองเอาไอ้จอบเนี่ยไปถางก่อนนะครับถางพื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่เพาะปลูกก่อนไหนว่าจอบนี่ไงอุ้ยขอไปทำฟาร์มดูหน่อยนะแล้วก็กินเนื้อก่อนตอนนี้เนื้อนี่เนื้อย่างมันจะเน่าและเหลือ 50% กินไปเอ้ยชิ้นหมดแล้วก็เนื้อตากแห้งอีก14ชิ้นเนี่ยอยู่ได้อีก 75% นะครับคุณภาพเนี่ยผมก็เลยบอกเอาไว้ว่าการทำเนื้อตากแห้งเนี่ยถือว่าดีนะเพราะมันเน่าเสียช้าแต่ว่าเป็นเนื้อย่างมันค่อนข้างจะเน่าเสียไวนะครับมาละจ้าแล้วก็การเพาะปลูกนี่ผมว่าจะปลูกใกล้ๆกับแหล่งน้ำนะเพราะเราจะได้ไม่ต้องตักไปรดน้ำไกลมากอ่ะนะโอ้ตัวเท่านี้เป็นไงตัวเท่านี้ผมว่าตรงนี้เลยละกันตรงเนี้ยกำลังดีก็คือพอทำเป็นแปลงปุ๊บเสร็จเนี่ยก็หว่านเมล็ดแล้วก็ตักน้ำจากตรงนี้มาใส่ได้เลยแบบรวดเร็วเอาตัวนี้เลยละกันลองถางดูนะนี่ขุดดูผมว่าไม่น่าใช่มันน่าจะ ชื่อรถแปลกๆนะดินอย่างนี้หรือเปล่าใช่หรือวะผมไม่น่าใช่นะนี่ไงครับนี่คือปัญหาของการที่เราไม่เล่นตามเควสเพราะผมไม่รู้เชื่ออะไรเลยขอดูก่อนการจัดการผลความเจริญชื่อเสียงการสกัดแปลงนี่ไงแปลงขนาดความสูงวิธีการปลูกทุ่งนะครับก็คือขุดแปลงด้วยจอบต้องทำเพียงครั้งเดียวกับทุกแปลงใหม่แล้วก็โรยปุ๋ยโดยใช้ถุงบนแปลงไถดินโดยใช้จอบนะครับขุดแปลงโดยจอบสามารถใช้ในการไถนาผมก็ใช้จอบแล้วนี่คุณสามารถเก็บผักได้ด้วยมือของคุณแต่ธัญพืชต้องใช้เคียวหรือเคียวยาวการหว่านและการเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะสามารถทำได้ในบางฤดูกาลเท่านั้นชาวนาสามารถจัดสรรได้ที่โรงนาการหาปลาล่ะเป็นทั้งเลือกสำหรับได้รับการอาหารสามารถทำได้โดยการใช้ฉมวกหรือว่าการวางแหก็คือทำไอ้นั่นนะเป็นที่ดักจับปลาก็ได้นะผมเห็นมันมีแทรปด้วยดักจับปลาของขวัญพิเศษสำหรับให้กับผู้หญิงที่จีบอยู่ไม่นี่เราไม่อ่านก่อนหรอกการจีบหญิงมันต้องใช้วาทศิลป์สิตะล่อมตะล่อมค่อยๆตะล่อมตะล่อมไปก่อนอันนี้บ้านการล่าสัตว์ช่องเก็บของการบริหารจัดการหาลมที่ตั้งร้านค้าอันนี้อีกสักพักเลยแหละที่ตั้งร้านค้าเนี่ยเพราะมันต้องใช้ค่าผลการผลิตเนี่ยถึง 2,500 มั้งหรือว่า 7,000 ผมจำไม่ได้แต่ว่าโคตรเยอะซึ่งเรามีอยู่120นะครับหรือว่า144นี่แหละเนี่ยผมยังขุดยังไม่ได้เลยหรือว่าเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องสร้างโรงนาก่อนก็เป็นได้มั้งเนี่ยพวกมันทำแปลงไม่ได้ครับขนาดของแปลงก็คือ16คูณ16ช่องและสามารถปลูกได้1ต้นยิ่งแปลงใหญ่เท่าไหร่ภาษีก็จะยิ่งสูงขึ้นสิ่งก่อสร้างการสกัดล่าสัตว์เอ้ยนี่ไงทำฟาร์มนี่ไงลงนะไอเนี่ยผมว่าเนี่ยมันคือแปลงอ๋อนี่ไงแปลงกูเจอแล้วมันไม่ต้องขุดก่อนมันต้องวางแผนแปลนก่อนนะครับไอเนี่ยเอ้ยนี่ไงเอ้ยจะวางไว้ใกล้ๆนี่แหละรดน้ำใกล้ๆเย็ดเคนี่คือการวางอาณาเขตสินะพระเจ้าจะกว้างไปก็ไม่ดีเพราะ
เขาก็บอกอยู่ว่ายิ่งคุณทำแปลงกว้างขนาดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าภาษีที่มากขึ้นอันนี้แล้วก็กว้างไปกว้างไปประมาณนี้ก่อนช่วงทดลองงานเออประมาณนี้แหละลองดูก่อนนี่ไงแปลงแปลงถูกจัดเรียงเป็นตารางซึ่งแต่ละแปลงเนี่ยสามารถบรรจุพืชได้1ชนิดแปลงต้องการบำรุงทางการเกษตรหลายอย่างเช่นการขุดการใส่ปุ๋ยการไถการหว่านและการเก็บผักการเก็บเกี่ยวพืชธัญพืชโอเคเสร็จแล้วก็ขุดใช่เปล่านี่ไงขุดไถได้แล้วแม่มันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่ไงแล้วก็มันจะขึ้นว่าสามารถหว่านปุ๋ยหรือว่าหว่านเมล็ดได้นั่นไงมันบอกต้องใช้กระสอบปุ๋ยเราคราฟมาแล้วนะครับแต่ว่าเก็บไว้อยู่ในกล่องเดี๋ยวขอถางพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาปุ๋ยมาวานหอบเด็กเออคลังเก็บอาหารเฮ้ยนี่ไงมันปลดล็อกแล้วคลังเก็บอาหารนี่ก็คือโรงเตรียมใช่เปล่าสามารถทำเวิร์กช็อปได้เป็นโต๊ะคราฟการผลิตประเภทหนึ่งคนงานที่ต้องทำงานจะจัดหาของตกแต่งอ๋อแล้วก็อันนี้ห้องครัวนี่เราก็ทำได้ห้องครัวเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะโรงเตี๊ยมนี่ไงโรงเตี๊ยมอ้าวทำยังไม่ได้นี่ว่าการผลิต29/10,000 what the fuck ชื่ออะไรเนี่ยอันอื่นนี่แค่250 3,500 50 500 5,000 อันนี้ 10,000 มึงกะให้กูเล่นยันพาร์ท100เลยไหมแล้วค่อยให้กูสร้างเนี่ย what the fuck 10,000ผมมันต้องมีวิธีอื่นที่เร็วกว่านี้แน่ๆแต่ตอนนี้กูปลูกผักก่อนก็ได้เสร็จแล้วดูเรียบๆแล้วก็เอาปุ๋ยนะครับเอามาทำการหว่านก่อนหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ย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 ถุงปุ๋ยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงถุงอย่างง่ายไอ้นี่ถุงปุ๋ยนะครับโอเคเอ๊ะใช่เปล่าวะหรือว่าต้องซื้อกระสอบอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ก็มันก็เป็นมันถุงไหมมันก็น่าจะหวานได้นะแล้วก็กดนี่ไงยังไม่ได้ไถอ้าวแปลงหนึ่งมันนี่ไงเป็นปุ๋ยแหละใช่แต่ว่ามันเป็นแบบอย่างง่ายกับแบบกระสอบมันต่างกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไถแล้วไถยังไงวะเนี่ยต้องใช้กระสอบปุ๋ยคือมันบอกว่าเรายังไม่ได้ไถอ่ะก็ไถไปเมื่อกี้นี่ไงแล้วมันบอกว่าต้องใช้กระสอบปุ๋ยก็ที่เราถือเนี่ยแล้วก็มันน่าจะหว่านได้นะแต่มันหว่านไปไม่ได้อ่ะเอ๊ะอ้าวคลิกเข้าขวาส่วนผลไม้แปลงแล้วก็ปุ๋ยนี่ไงมันหว่านไปไม่ได้อ่ะเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยมันอาจจะมันไม่ใช่ดินดีหรือเปล่า คือเตอร์มันไม่ใช่ดินดีนี่ชิบหายนะอ๋อนี่คุณผู้ชมมันมีปุ๋ยขายด้วยคือเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยมาไงแล้วไอ้ถุงนั้นน่ะผมก็ลองสังเกตดูนะไอ้ถุงที่เรามีอ่ะมันยังศูนย์อยู่เลยครับก็แสดงว่ามันต้องเอาของใส่ไว้ในถุงก่อนแล้วถึงจะโรยได้นี่ไงปุ๋ย 7.5 แล้วก็มันบอกว่าเป็นวัสดุคราฟชนิดหนึ่งครับจากปุ๋ยคอกหรือว่าของเน่าที่โต๊ะทำงานที่โรงนะสามารถใช้ปุ๋ยในแปลงได้โดยใช้กระสอบงั้นซื้อไปซะหน่อยละกันปุ๋ยนะซื้อไป อันนี้กูต้องมาซื้อปุ๋ยเนี่ยซื้อไปสัก5ไม่สิสัก7ละกันแล้วก็กระสอบมีเงินเหลืออยู่237อันนี้270กระสอบซื้อไปไม่ได้ว่ะแต่ว่ามันคราฟได้นะคือเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องคราฟโรงนาเอาก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาซื้ออยู่นะเพราะว่าซื้อนี่มันแพงแล้วถ้าเราคราฟเองมันน่าจะง่ายกว่าจบแล้วก็คราฟได้นี่ว่ะกูซื้อมา45เหรียญซื้อมาเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ดีไม่เห็นจะช่างมันอยู่ที่เรียนรู้การบริการอันนี้ตลาดแพงร้อยการผลิตเวิร์กช็อป1 2 3เวิร์กช็อป1เนี่ยผมว่ามันคืออะไรวะเนี่ยขอดูก่อนเป็นบ้านงั้นแหละมันเป็นบ้านสำหรับการคราฟของนี่ไงโรงไม้แล้วก็บ่อน้ำไอ้2อันเนี่ยที่เราน่าจะคราฟนะครับแต่ว่าอันนี้โรงไม้2หาเรื่องอีกแล้วใจเย็นพี่ใจเย็นน่ะผมไม่อยากมีเหลืองไม่อยากเสียเลือดไปมากกว่านี้แล้วด้วยแล้วก็นี่เรามีถุงนั่นไงบวกปุ๋ยมา7นี่ไงเราไปซื้อปุ๋ยมาแล้วแล้วก็เอาหว่านปุ๋ยได้แล้วเป็นไงครับนี่แหละเราจะปลูกทั้งๆที่ยังไม่มีปุ๋ยได้ยังไงกันเดี๋ยวมันก็ไม่โตสิอันนี้ยังไม่ได้ใส่ตรงร็อกโอเคปุ๋ยหมดแล้วครับเดี๋ยวนะโรงนาผมว่าต้องสร้างโรงนาเลยวะไม่อย
ากจะซื้อปุ๋ยด้วยปุ๋ยแพงๆต้องคราบลงนาก่อนนะครับก็น่าจะคราบปุ๋ยเองได้ไม่ก็สามารถคราบพวกกระสอบอะไรเงี้ยเองได้แต่ตอนนี้นี่คือถ้าเราไม่ทำบ้านที่เกี่ยวกับที่เราอยากจะทำเนี่ยเช่นถ้าเราอยากจะทำฟาร์มเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำโรงนาถ้าเกิดเราอยากจะคราบอาวุธเราก็ต้องคราบโรงตีเหล็กอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องคราบโรงนาก่อนเพื่อที่จะสามารถคราบพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำโรงนาได้แต่โรงนายังไม่ปลดล็อกเลยนี่หว่า6/10แล้วอะรู้อะไรวะเนี่ยขาดไปอีกนิดหน่อยอีกนิดนึงจะครับโรงนาได้แล้วงั้นปลูกเท่าที่ปลูกได้ไปก่อนละกันเราถือไอ้นี่อยู่คลิกมอสขวาเพื่อแปลงปุ๋ย0เมล็ดงาเอาไอ้ถุงเนี่ยใส่กระหล่ำปีอ๋อมันเปลี่ยนตรงนี้ได้นะกดคิวเพื่อเปลี่ยนว่าเราไอ้ถุงที่เราถือเนี่ยเราจะเอาเป็นถุงอะไรนะว่าจะเอาเป็นถุงใส่ปุ๋ยหรือว่าถุงใส่เป็นเมล็ดพืชพันธุ์ก็ได้นี่ไงแล้วก็หว่านอีกทีนึงหว่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วต้องใช้จอบอ๋อน่าใช้จอบขุดอีกทีนึงเป็นหลุมแล้วมั้งนี่ไงอ๋อต้องขุดซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วมันถึงจะกลายไปเป็นไอ้นี่พื้นที่ที่น่าจะพอปลูกได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยขั้นตอนยุ่งยากอยู่ก็เนี่ยแล้วต้องขุดหลายครั้งด้วยเสร็จแล้วก็ถือถุงปุ๋ยหว่านเมล็ดกะหล่ำปีเออได้สักทีไอ้วีดเดี๋ยวค่อยไปซื้อเมล็ดเพิ่มมาอีก2ด้วยจะได้คุ้มๆแล้วก็ในเมื่อเราทำการเพาะปลูกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเก็บภาษีแล้วว้ายยังดีที่แค่ 11.3 เพราะว่ามันมีบอกอยู่นะว่าการทำแปลงเนี่ยมันจะเริ่มทำการไอ้เนี่ยจัดเก็บภาษีแล้วใช่ครับเริ่มนี่ไงมันบอกว่ายิ่งแปลงใหญ่เท่าไหร่ภาษีก็จะยิ่งสูงขึ้นนี่ดีที่ลองเทสก่อนกับแปลงเล็กๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะปลูกออกมาแล้วมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่ายังดีที่มันเก็บแค่11เหรียญต่อปีซึ่งปีนึง11เหรียญนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่โคตรขี้เล็บนะแต่ว่าถ้าเกิดลองคิดดูว่าถ้าผมทำแปลงแบบว่าทั้งแผงเนี่ยนะปีนึงประมาณ10,000กูโหลดเซฟไปอ่ะเพราะงั้นคิดถูกแล้วที่เอาแปลงเล็กๆก่อนเทสแล้วก็ต้องรดน้ำด้วยแน่ๆครับครับเป็นไงเรามีถังด้วยเพิ่งไปดูมาจากแคมป์ชนถึงเวลาได้ใช้งานแกแล้วไอ้ถังน้ำนี่ไงแล้วก็เอามาใส่คีย์ลัดเลข6นี่ถือถังทำการนี่ไงตักน้ำแล้วก็จมแจมจมแจมตรงไหนนอนอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวนะทีไงนะเลข4ไม่ใช่ถังน้ำเครื่องดื่มชนิดหนึ่งอ้าวไอ้ถังน้ำนี่สามารถบริโภคหรือปรุงเป็นอาหารได้ในครัวเครื่องดื่มและปรุงเป็นโพชั่นเอาไว้ดื่มได้ครับมัน10/10เลยนะมันเยอะกว่าถุงใส่น้ำซะอีกเชี่ยอะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่าถุงใส่น้ำเนี่ยคือน้ำหนักมันเบานะแต่ว่าไอ้ถังน้ำนี่หนัก2กิโลเลยนะสำหรับคนที่กังวลเรื่องช่องน้ำหนักเพราะงั้นการถือถุงใส่น้ำนี่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันไม่ต้องรดน้ำเลยเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเลยถามใครวะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้รดน้ำอะผมอุตส่าห์ไปตักถังมาจากแม่น้ำถ้าเกิดมันไม่ต้องรดน้ำก็โอเคแต่แน่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่แบบรอไป2วันแล้วแปลงกูแห้งนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮ้ยคาใจมันเสียวๆใจอยู่เนี่ยแต่ว่าจะลองเพาะปลูกไปก่อนละกันเฮ้ยขออ่านอีกสักทีสิความรู้เนี่ยแปลงขุดแปลงด้วยจอบโรยปุ๋ยแล้วก็ไถดินโดยการใช้จอบเราทำถึงขั้น3แล้วหว่านเมล็ดที่ต้องการโดยเลือกจากเมนูถุงก็ทำแล้วเก็บเกี่ยวพืชผลแต่ธัญพืชคือมันไม่ได้บอกว่าให้เรารดน้ำเลยอ่ะก็แสดงว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องแดกน้ำสินะบุญเชื่อมแล้วกันนะเจ้าแปลงอ่ะเอาเป็นว่าโอเคเราจะรอแล้วกันรออย่างมีความหวังว่าพืชผลมันจะโตออกมาแล้วกินได้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าแห้งตายซะก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราไอ้นั่นเท่าไหร่แล้ววะไอ้โรงนาการทำฟาร์มมัน9/10มันต้องอยู่ที่การกระทำของเราอ่ะแปลงที่มันปลูกเอาไว้แล้วนะรวมกันก็เป็น9เราทำอีกแค่อย่างเดียวนะก็คือปลูกไปอีก1แปลงเนี่ยก็จะเป็น10แล้วก็สามารถสร้างโรงนาได้เอากูไปซื้อปุ๋ยมาดิซื้อไปซื้อปุ๋ยมา1ก่อนละกันจะได้ทำโรงนาได้อ่ะ
ปุ๋ย752เหลือ98เหรียญแล้วอย่างจนแต่ว่าเอาวะอย่างนั้นก็ทำแปลงเพาะปลูกได้แล้วเอ้ยต้องพูดว่าทำฟาร์มได้แล้วอ่ะมาละแล้วก็ทำการถือถุงปุ๋ยมีเมล็ดกะหล่ำปีอยู่แล้วก็โปรยอ่ะนี่เนี่ยโปรยปลายไปก่อน2แปลงแล้วก็ที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยไปก่อนเอาไว้นี่คลิกเมาส์ขวาทำการเป็นถุงปุ๋ยไปก่อนแล้วก็หว่านปุ๋ยนี่หว่านเลยยังไม่ลงบล็อกนี่ไงปลดล็อกการก่อสร้างลงนะเห็นไหมมันปลดล็อกแล้วยิ่งเราทำอะไรที่เกี่ยวกับของนั้นน่ะทำซ้ำอ่ะมันก็จะปลดล็อกให้นี่แหละที่ผมเข้าใจนะประมาณนี้แหละใส่อีกอันนึงก็เหลืออีกหนึ่งแปลงอ่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวค่อยสร้างโรงนาก็ได้แล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นไอ้นี่เปลี่ยนไปเป็นเมล็ดกะหล่ำปีแล้วก็ปลูกไม่ได้นะว่าต้องขุดก่อนคือมันยุ่งยากโคตรเลยอะไรวะนักหนาวเนี่ยนี่ไงต้องขุดก่อนให้มันเป็นหลุมถึงจะปลูกได้ทางไปแล้วก็โปรยปลายอ่ะนี่แน่เจ๊เจ๊ใส่เข้าไปหมดแล้วกะหล่ำปีกูซื้อไม่พอกับแปลงเลยเนี่ยอะไรวะ the fuck ช่างมันงั้นเดี๋ยวมาครับโรงนาเลยดีกว่านะผมว่าโรงนาเนี่ยตอนนี้โคตรจำเป็นการทำฟาร์มโรงนาหนึ่งนี่ครับเอามันตรงนี้แหละใกล้ๆใกล้ๆฟาร์มเราเลยทำโรงนาใช้ค้อนด้วยเดี๋ยวไปเอาค้อนมาก่อนแล้วก็เอาหินมาด้วย8ก้อนจำได้ว่าใช้8นี่แน่เอ้าตกนี่แน่อ้าวใช้ท่อนสูงไว้ให้ตอนแรกผมว่ามันใช้หินงั้นเอาหินไปเก็บแล้วเดี๋ยวไปตัดต้นไม้นี่แน่ตรงนี้สูงอีก10โอ 3 hours later เสร็จแล้วล่อจนจะมืดเลยคือโรงนานี่มันเป็นหลังใหญ่นะครับแล้วผมบอกเลยว่าใช้ทรัพยากรเยอะกว่าบ้านแบบธรรมดาแบบนี้หรือแบบนี้ซะอีกนะเพราะมันหลังใหญ่เนี่ยดูดิหลังใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช้ทอดสูงนี่แต่ก็ถือว่าคุ้มละมั้งเนี่ยมีโต๊ะทำงานแล้วก็นี่จีเก็บของเอาฟางไปเก็บเลยโต๊ะทำงานขอดูหน่อยซิอันนี้ดินฉาบผนังอาหารสัตว์ปุ๋ยนี่ไงครับทำปุ๋ยได้ต้องใช้ปุ๋ยคอกวะอันนี้ใช้ของเน่า10ครับปุ๋ยได้1กูซื้อดีกว่าไหมอย่างนี้ผมว่าปุ๋ยไอ้ตรงเนี้ยโดยที่ว่าใช้ของเน่า10เนี่ยทำง่ายโดยการเราแค่ไปล่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาเก็บดองไว้ในกระเป๋าเยอะๆก็น่าจะทำได้ไม่ยากอันนี้เมล็ดงาดำตะไว้ปุ๋ยคอกนี่จากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ดินฉาบผนังใช้ดินเหนียว10น่าจะทำให้บ้านเนี่ยเป็นรูปแบบดินเหนียวละมั้งนะเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้ลานนวดข้าวอ๋ออันนี้ก็คือการแปรรูปข้าวอ่ะนะให้เป็นข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวไรแล้วก็เมล็ดป่านคือไอ้พวกข้าวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันอาจจะขายได้ในราคาที่แตกต่างกันนะครับก็เป็นได้แล้วก็อันนี้โม่นี่งูหรือเปล่าที่เป็นภาษาใต้ไม่ใช่คนละโม่อันนี้แป้งทำอาหารโรงนานะครับสร้างมาโดยรวมก็ผมว่าค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ตอนเนี้ยนะเพราะว่าผมไม่เคยได้ทำฟาร์มไงแต่ก็สร้างไปแล้วอ่ะช่างมันเถอะไหนขอดูหน่อยดิเทคโนโลยีตอนนี้ที่เพิ่มมาก็คือบ่อน้ำทรัพยากรโรงไม้เกี่ยวกับการ อยู่รอดก็คือกระท่อมล่าสัตว์สร้างไปแล้วอันนี้ก็คือแบบแปลนในการคราฟอ่ะนะแบบแปลในการคราฟอันนี้คลังเก็บอาหารไอ้นี่ก็น่าคราฟด้วยนะคลังเก็บอาหารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนี่ไงพื้นที่จัดเก็บประเภทหนึ่งเป็นทรัพยากรอุปโภคและบริโภคที่ถูกรวบรวมทั้งหมดโดยคนงานนะครับจะถูกย้ายมาที่นี่ความจุของการจัดการจะถูกแชร์กันซึ่งก็คือถ้าเกิดเราอยากจะสร้างชุมชนเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อยๆเลยนะก็คือต้องเป็นคลังเก็บอาหารนี่แหละ
เพื่อทำการแจกจ่ายอาหารให้กับคนในชุมชนนะแต่เดี๋ยวค่อยทำก่อนละกันนอนก่อนวันแล้วเวลาตื่นมาโอ้ยปวดหลังจังเลยเมื่อวานทำงานนี่ขนแต่ไม้อะแล้วก็ขอดูไอ้นี่หน่อยภาษี 11.3 อยู่เนาะโอเคยัง 11.3 แต่ว่าสิ่งก่อสร้างเรา 5/5 แล้วดิมันสร้างเพิ่มได้อีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองวางแปลนดูหน่อยนะครับต้องลองวางบ้านสักหลังวางอะไรดีการสกัดยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้การทำฟาร์มลงนะนี่ไงมันบอกว่าเกินขีดจำกัดของสิ่งก่อสร้างผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มยังไงด้วยนะแต่ว่ามันเพิ่มได้แน่นอนนะเพราะว่ามันยังมีอะไรให้สร้างอีกเยอะเลยแล้วมึงจะสร้างได้แค่5เนี่ยนะชุมชนเชี่ยอะไรมีบ้าน5หลังเพราะงั้นผมต้องไปโละบ้านหลังเก่าที่อยู่ตรงนู้นทิ้งก่อนแล้วก็มาสร้างอีกอันนึงตรงนี้แหละผมว่าการจะเพิ่มพื้นที่ชุมชนนี่อาจจะต้องไอ้นั่นนะครับอาจจะต้องมีเค้าเรียกว่าอะไรนะคนเข้ามาก่อนมันไม่รู้เหมือนกันไอ้เรื่องนี้นะแต่ว่ามันต้องมีวิธีครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ไปถึงเวลาทำลายสิ่งก่อสร้างของเราอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสร้างเป็นคลังเก็บอาหารนะครับมันต้องมีแหละผมว่ายังไงมันก็ต้องมีครับคลังเก็บอาหารเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนเนื้อตัวจะสกปรกด้วยเพราะมันมีค่าความสกปรกด้วยนี่ไงอาจจะมีเหงื่อแน่ๆเลยน่าจะทำงานจนเหงื่อโชกแล้วไม่ได้อาบน้ำต้องลงน้ำก่อนโอ้ยปลอบางปลอบางจริงๆลงแค่ตรงนี้ยังไงดำน้ำแล้วเดี๋ยวนั่นไงสิ่งสกปรกหายไปแล้วอ่ะตรงนี้ต้องใช้อีเตอร์ในการขุดนี่ลดหมดแล้วเหลือ 0% กินมิ้นนะเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวโดนคนไล่ครับประมาณว่าเอ้ยแกไม่อาบน้ำมากี่วันเนี่ยสกปรกจริงนี่ต้องทำให้เนื้อตัวสะอาดเข้าไว้นะครับในการเข้าสังคมเนี่ยเช็คดูอีกทีแล้วกันเผื่อขาดอะไรไปแน่ๆนะผมอาจจะแน่มันอาจจะพลาดอะไรไปสักอย่าง2อย่างนิดนึงอะไรอ๋อก้อนหินเชี่ยนี่อะไรอ่ะลูกธนูเหล็กหนึ่งดอกโอ้ของสำคัญอ่ะเป็นไงอันนี้ฟื้นไม่เอาอ่ะเอาวะก็ยังเจอชิ้นหนึ่งไปต่อบ้านหลังแรกของฉันแต่ว่าเราก็ต้องพังนายทิ้งนะเพราะว่านายมันไร้ประโยชน์ตรงเนี้ยโคตรจะไร้ประโยชน์ของข้างในก็มีฟาร์มเอาไว้บ้างเล็กน้อยอ่ะไม่มีประโยชน์นั่นก็โลทิ้งไม่พร้อมเลยแล้วกันรักก่อนแล้วฉันจะจดจำอันนี้กด E ตกแต่งได้ What โปะผนังนี่ไงทำเป็นผนังแล้วก็บานหน้าต่างอ๋อติดไอ้นี่ได้นี่ไงเป็นบานหน้าต่างแบบเป็นไม้ชี้มันแต่งได้โคตรเยอะเลยครับไอ้เกมเชี่ยเนี่ยแต่งของได้เยอะมากแต่งบานหน้าต่างแล้วก็โปะผนังได้ด้วยเป็นนี่ไงใส่ม่านหน้าต่างอันนี้แปลตัวเลือกวางเอาไว้โอเคแต่เราจะไม่แต่งครับเราจะละเลงดิไงหินสีแดงแล้วเศร้าใจแปลกๆลาก่อยแล้วก็ได้ของคืนด้วยนั่นไงเพราะว่าเราอัพเบิร์กมาในการทำลายแล้วได้ของคืนทำหีบเก็บของให้ว่างก่อนอ้าวยังไงก็ต้องเก็บสินะเนี่ยโอเคเก็บแล้วก็โอ้ยหนักเดินไม่ได้โคตรไม้ไอเนี่ยทิ้งไปเลยกด X ทิ้งไปครับอันใหม่มา1อันมันเดินไม่ได้มันหนักนะหินเนี่ยหนักกว่าหิน26กิโลอ่ะไปเลยหินทิ้งก็ยังหนักอยู่หนักท่อนสูงด้วย18หนัก45ทิ้งไปสัก12โอเคพอวิ่งเหินได้ไปครับกลับบ้านมาละครัชไอตรงกลางเนี่ยผมว่าจะทำเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นแคมป์ไฟแล้วก็เป็นเก้าอี้ให้คนมานั่งนะหรือเป็นโรงเตรียมอะไรก็ว่าไปพื้นที่ตรงกลางเนี่ยทำเอาไว้แล้วคลังเก็บอาหารเอาไว้ทางด้านซ้ายละกันตรงนี้เนี่ยคลังเก็บอาหารคลังอันไหนว่าล่าสัตว์การทำฟาร์มยังไงการบริการไม่ใช่การผลิตเวิร์กช็อปการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์การสกัดโรงไม้คนงานที่ทำงานที่นี่จะจัดหาท่อนซุงและกิ่งไม้รวมถึงฟืนและไม้กระดานซึ่งสามารถคราฟได้มาด้วยอุ๊ยน่าสนใจเว้ยไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่าต้องมีคนงานก่อนไม่เอาไอ้นี่ก่อนสำคัญกว่า
กระท่อมล่าสัตว์ครับไปแล้วอ่ะอันไหนรู้ว่าครั้งนี่ไงครั้งครั้งเก็บอาหารหนึ่งครั้งเก็บทรัพยากร What the fuck มีแยกอีกแม่งมีแยกอีกอันนี้ทรัพยากรครั้งเก็บอาหารยังไงอาหารก็สำคัญกว่าไปครั้งเก็บอาหารเนี่ยเออผมต้องมีนะยกฐานสูงด้วยอือเดี๋ยวมดขึ้นโอเควางโครงไว้แล้วก็โอเคมันก็สำหรับเกม Medieval Dynasty นะครับพาร์ทนี้นี่ถือว่าเป็นพาร์ทที่เออเกือบผิดเชียร์เกือบโหลดเซฟไปแล้วก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาสร้างตรงคลังเก็บอาหารให้เสร็จแล้วก็ไปทำเควสเลยละกันนะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเราได้เพิ่มนะจาก5ก็เป็น10อะไรงี้ก็ว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้มันสร้างได้แค่5เองไม่จุใจเท่าไหร่ก็เอาไว้ต่อในพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ